ูมทุกคนฟ้าที่ฟ้าทุกคนใจฟ้าไปพุ่งแน่นอนไปพุ่งแล้วถามโอเคเรื่องบอกโอเคขี่พ้องไปโอ้ยกระโดดเนาะไม่เพเจ้าที่จะไม่พายเองก็เดี๋ยวเนาะดีแล้วมันขวาลุงพ่อมลังค่าหรือว่ามึงพยุงเออไม่มาชอบสั่งเงินหลายหลังเลยตัวนี้ขอทั้งไงเพจเพิ่นเพิ่นจ้าง4,000เอาไม้ไผ่เฮ็ดไม่โอ้ยเพิ่นโอ้ยเพิ่นจะได้แม่นมาอยู่ค่าล่ําน้อยๆสําเขตเลยท่านอยู่ค่าไหนผู้นี่ล่ะมาใหม่บอกเจ้าอยู่ดิไม่ค่าบ้านปู่ไปเด้อเพิ่นยังบ่เอวไปแล้วได้ปานมันถือใหม่อยู่ค่าบ่แพ้บ้านนี่ได๋เขาก็ซื้อกับเพิ่นให้เฮ็ดเนาะคนน้ําครับสิไปเอาของไปก็อยู่บ้านคนเดียวปุ๊บแล้วท่านนี่ล่ะเพิ่นประเด็นมาใหม่ๆไงพร้อมสิได้ตัดอยู่แล้วเพราะว่าไม้อยู่ค่าสิตัดมาเฮ็ดหลังนั่นหลังเออตัดโยกไปเลยหลังเก็บหลังเขาไว้หลังของคนอยู่วันนั้นบ่ใหม่นะวันเรามีแต่ไม้ไฟเล็กเห็ดออกมันเออนั่นน่ะสําเหตุว่าไปซื้อเอาเฮ้ยซื้อตอนแรกที่แรกนะน่ะไม่ไผว่านั่นน่ะเนี่ยเจ้าไปถามว่าดิท่านเออนายอยู่ใกล้ตําบาเขาสักเฮ้ยเฮียนบ่ยาวไปไปนู่นกุ้งนั่นน่ะทางทางนั่นแม่นหมดป่าอยู่ป่าน้อยทั้งเกลือเท่านั้นน่ะเออหม่องมอนั่นจ่ายผู้ป่านั้นเนาะครับจะห่มมันตัดเฮากับบ่ยามันทําหยังบ่มีหยังมีแต่ปลาอยู่ปลาเหี้ยบ่ใช่ตัดเอาบ่เดียวอยู่ค่าเขาสาทีมไม่เหี้ยเขาแล้วเป็นปลาเก่าแล้วปลาก็บ่ได้แล้วล่ะเออจะได้ก็หายลําละ5บาทปลาเขาก็สิเหลือตัวน้อยเออซื้อแล้วขายน้ําใจเราขอต่างซื้อต่างขอซื้อแพงอีหลีก็มันซื้อต่างขอป้าเราเป็นตันละ800เท่านั้นเด้อเฮ้ยเนาะมันยังไม่เนาะแต่ตั้งกับแมวผมเฮ้ยแต่ตัน800นะไม่ได้จังซี่เนี่ยเขาทีนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมลงพลทานข้าวเช้าสวัสดีครับมันต้องลุ่มที่แล้ว